วัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ Weekly C3 ในวันนี้นะคะเราจะใช้ IT มาเอาใจสัตว์เลี้ยงแสนรักของคุณอย่างน้องหมาค่ะคุณรู้ไหมคะว่าจริงๆแล้ว IT ที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเนี่ยมีอะไรเจ๋งๆอัปเดตด้วยล่ะค่ะน้องหมาเองก็เบื่อหน่ายแล้วก็เครียดได้นะคะพอถึงจุดนึงมันจะระเบิดออกมาอาการคือเริ่มกัดทำลายข้าวของเป็นเหมือนกันทุกพันเลยค่ะเมืองนอกก็เริ่มประดิษฐ์ของไฮเทคมาแก้ปัญหานี้ตัวที่1ไม่น่าเชื่อว่าจะจริงแต่มีจริงๆนะคะนั่นก็คือสถานีเคเบิลทีวีสำหรับน้องหมาหรือ Dog TV ก่อนออกจากบ้านให้คุณเปิดจอทิ้งไว้คอยอยู่เป็นเพื่อนน้องหมา Dog TV เขาลงทุนเลยค่ะเล่นผลิตรายการใช้ภาพและเสียงให้สุนัขฟังและผ่อนคลายไม่เหมือนอยู่ตัวคนเดียวสมัยนี้ไม่ใช่แค่จอนะคะที่ต่อเน็ตได้ของใช้แปลกๆพอต่อเน็ตได้มันก็มีแกดเจ็ตแปลกๆออกมาเพียบอย่างตัวนี้Clever Pet เครื่องเล่นเกมสำหรับน้องหมานี่ค่ะเอาเท้าหน้ากดปุ่มตามไฟกระพริบกดถูกจะมีอาหารหล่นมาเป็นรางวัลอีกชิ้นหนึ่งน่าสนใจเพราะว่าคนประดิษฐ์เนี่ยเป็นเด็กอายุแค่14ปีค่ะเครื่องตัวนี้คือเครื่องให้อาหารน้องหมาผ่านมือถือเหมือนเราเอาถาดอาหารมาติดจอกับติดกล้องอะค่ะคุยเห็นหน้าเขาแล้วให้เขาเห็นหน้าเราได้ไม่เหงานะคะเจอหน้าแล้วยังสามารถกดสั่งอาหารผ่านแอปได้ด้วยเผื่อลืมให้อาหารเขาก่อนออกจากบ้านค่ะซีมั่นใจว่าถ้าน้องหมาสามารถพูดได้เนี่ยเขาคงบอกว่าอยากให้เราพาออกไปเดินเล่นมากกว่าเจอกันผ่านจอค่ะช่วงนี้ติดตามข่าวสั้นซีทรีกันค่ะจบงาน Thailand Mobile Expo ยอดขายลดลงเล็กน้อยฝากผู้บริโภคเน้นประสิทธิภาพและความคุ้มค่าเป็นปัจจัยหลักในการเลือกซื้อสสส.เปิดตัวแบบทดสอบออนไลน์ NCD Quiz ประเมินความเสี่ยง6โรคร้ายแรงNTT Docomo จับมือบริษัท IT ชื่อดังทดสอบ 5G บนคลื่นความถี่15เมกะเฮิรตซ์คาดว่าเร็วกว่า 4G ถึง 1,000 เท่าLG เปิดตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าสั่งงานผ่านแอปแชท LINE ได้คาดวางขายที่เกาหลีก่อนสำนักข่าวรอยเตอร์เผย Apple จะเปิดตัว iPhone 6สิงหาคมนี้เร็วกว่าทุกๆปีติดตาม Weekly C3 เป็นประจำทุกวันเสาร์อาทิตย์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ